Hi friend and Becky fans. Hi guys. Kanina pa ba kayo nag-aabang ng updates about sa press con ng Idol Factory? Ito guys, naglabas ng side yung sa lalaki. And anyway, ito pala related sa video ni friend at ni Sing. Wala pa siyang translation, but para ito sa mga Thai fans, sana mag-share din sila ng translation. สวัสดีค่ะ Fin Salocha ค่ะวันนี้ฟินเต็มใจที่จะมาแถลงการนะคะการแถลงการเหตุการณ์วันนี้จะเป็นความจริงอย่างจริงใจทุกประการค่ะไม่โกหกและบิดเบือนความจริงค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปและคลิปเป็นเรื่องจริงค่ะแต่เป็นการกระทำที่คุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหลังจากที่ฟินได้รับเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวฟินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะรีบปรึกษาที่ไว้ใจและแต่งตั้งทนายรวมไปถึงแจ้งผู้บริหารต้นสังกัดให้ได้รับทราบแล้วก็ดำเนินคดีความอย่างทันทีค่ะที่สำคัญไปไม่น้อยกว่าคดีความคือสภาพจิตใจของหนูและสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ส่วนตัวที่พักอาศัยตรงนั้นไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปค่ะค่ะในส่วนของคดีความนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผู้เสียหายได้รับทราบผ่านแฟนคลับและเพื่อนของผู้เสียหายเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาทาง Instagram และ LINE นะคะว่าทางผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคลิปที่ผู้เสียหายกำลังพักผ่อนอยู่ในสถานที่ส่วนตัวนะคะเพื่อเรียกเงินโดยหากไม่ได้ติดต่อกลับมาจะทำการเผยแพร่ภาพและคลิปดังกล่าวสู่สาธารณะค่ะคาดว่าได้แอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามคอนโดมิเนียมที่ผู้พักอาศัยซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยค่ะพักอาศัยอยู่การกระทำดังกล่าวนะคะจึงเป็นการกระทำในลักษณะของการรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ค่ะอีกทั้งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการคุกคามก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา397ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้กระทำความผิดได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงในแอปพลิเคชัน Twitter รายหนึ่งนะคะและแท็กชื่อของผู้เสียหายอย่างชัดเจนจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับอนุญาตตามกฎหมาย PDPA ค่ะซึ่งผู้ที่กระทำการแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกก็อาจจะมีความผิดร่วมด้วยนะคะทางทีมกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องและได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะคือรายงานบันทึกประจำวันนะคะที่ทางเรานะคะได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนค่ะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนค่ะทางเรานะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งทางเราจะเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดรวมถึงผู้ที่สนับสนุนการกระทำดังกล่าวด้วยค่ะครับสำหรับทางค่ายต้นสังกัดนะครับตั้งแต่เมื่อทราบเรื่องนะครับก็ได้มีการปรึกษากับทีมกฎหมายนะครับที่เราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พอทราบว่ามีแฟนคลับนะครับที่ถูกขู่รีดเอาทรัพย์นะครับเราก็จะมีการได้ติดต่อกลับไปนะครับพอทราบว่าเป็นแฟนคลับต่างชาตินะครับเราก็ได้มีการติดต่อกับสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษร่วมกับทีมกฎหมายของทางฝ่ายไทยครับค่ะฟินขอโทษทุกๆฝ่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขอโทษทุกๆคนที่ทำให้ผิดหวังค่ะฟินหวังว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความจริงใจของฟินในทุกๆรูปแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะและฟินขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของฟินและเคารพฟินในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่ต้องการใช้ชีวิต
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจค่ะฟินอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามไม่สมควรจะมีใครที่จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และมีแผลในใจไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฟินจะต่อสู้และยืนหยัดที่จะเอาเขามารับโทษให้ถึงที่สุดค่ะฟินขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนที่ยังรักห่วงใยและซัพพอร์ตฟินเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆความห่วงใยจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะและขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะ